น้ำมันจะมาติดอยู่ตรงตัวนี้บ้างต้องใส่ช่อนใช่ต้องต่อไปได้ครับครับส่วนคลองบ้านใหม่เนี่ยท่านผู้ว่าสั่งให้สระนอนทำเรื่องถึงปทุมแล้วก็ที่นนท์แล้วก็จะรับเป็นเจ้าภาพเองครับในการทำเขื่อนทำให้ถึงแต่ว่าจะขอกับคุณนนท์นะครับทำให้อ๋อโอเคจะเป็นเจ้าภาพครับตอนนี้มันจะติดปัญหาคือชาวบ้านเนี่ยมีบางส่วนที่เขายังไม่ยอมให้สร้างนะอันนี้ประเด็นต้องเคลียร์ประเด็นก็คือฝั่งนี้มีเขื่อนครับแต่ฝั่งปทุมไม่มีเขื่อนถ้าเอาน้ำมาดันฝั่งปทุมชาวบ้านก็จะเดือดร้อนอะไรที่มาลงเขื่อนที่มือถูกไหมถ้าได้ก็หนูก็อุดหนุนมาทำริมคลองปทุมได้เลยทั้งหมดเลยถ้าอย่างนี้โอเคนะคือแล้วเดี๋ยวผมเคลียร์ชาวบ้านเนี่ยหลักคิดก็คืออันนี้เป็นทางที่สั้นที่สุดหัวใจเลยล่ะของการระบายน้ำในกรุงเทพเหนือจะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เยอะที่สุดถูกต้องดีที่สุดฮะซึ่งจะสูบลงไปซึ่งก็คงจะทราบมีปัญหาเรื่องชุมชนครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรื้อย้ายนะครับแล้วก็ทางกทม.เองทางด้านพื้นที่ด้านเหนือเนี่ยก็ยังต้องอาศัยการระบายน้ำผ่านคลองบ้านใหม่นะครับเพื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในพื้นที่ทางปทุมธานีและก็ทางนนทบุรีนะครับบางส่วนทางสายไหมนะครับสายไหมเนี่ยเราอาจจะปกติก็จะปิดประตูที่คลอง2นะครับปัจจุบันก็อาจจะต้องพิจารณาสูบออกซึ่งทางกรมชลก็ไปสร้างฐานีสูบน้ำที่ตรงนิมิตใหม่ก็พร้อมที่จะสูบเวนออกไปทางตะวันออกด้วยแล้วก็หมุนเวียนออกไปส่วนทางเราก็มีความร่วมมือที่จะไปช่วยดูทางลำลูกกาซึ่งเราดูมานานแล้วนะครับไปช่วยดูตรง3แยกลำลูกกาครับแล้วก็สูบมาทางแผนเน็กนะครับซึ่งผมว่าความร่วมมือทั้ง3หน่วยเนี่ยมันก็จะทำให้การระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้ดีขึ้นนะครับไร้รอยต่อครับท่านครับเขื่อนและคลองให้มีศักยภาพมากขึ้นแต่ในส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของปทุมและที่ติดกับทางปากเกร็ดนะคะทางฝั่งปากเกร็ดเนี่ยมีเขื่อนแต่ฝั่งปทุมถ้าเราให้มีน้ำเยอะเนี่ยน้ำก็จะล้นเข้าไปท่วมทางพี่น้องทางปทุมเพราะฉะนั้นแนวคิดวันนี้ก็คือกทม.จะทำเขื่อนในส่วนของบ้านใหม่ในส่วนของพื้นที่กทม.และจะประสานบูรณาการกับทางนนทบุรีและทางปทุมธานีที่จะขอก็อุดหนุนเฉพาะกิจนะคะเพื่อที่จะจัดสร้างเขื่อนพร้อมทางการไปบูรณะในส่วนของตัวประตูน้ำขยับให้ไปสู่ปลายทางที่ใกล้กับแม่น้ำมากขึ้นการบริหารจัดการเส้นทางน้ำเส้นนี้ก็จะเป็นตัวตัดน้ำที่สำคัญซึ่งจะได้ประโยชน์ของทั้งหมดนะคะทั้ง3พื้นที่เรานำทีมของทางสำนักการระบายน้ำรวมทั้งพื้นที่ท่านผอ.เขตดอนเมืองผอ.เขตสายไหมนะคะมาพบปะแล้วก็มาหารือร่วมกันว่ามีแอเรียไหนที่เราจะต้องประสานบูรณาการกันอีกโดยการสนับสนุนของกรมชลประทานท่านผอ.ก็กรุณาแนะนำนะคะซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณทางท่านนายกรังสิตด้วยนะคะการแก้ปัญหาทั้งหมดวันนี้จะไม่ใช่กทม.รอดอย่างเดียวทุกคนควรจะได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะความเดือดร้อนฝนตกน้ำท่วมขังอาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราร่วมมือกันมันจะลดลงเร็วลดความเสียหายก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในทุกพื้นที่นะคะนะครับทีมงานของท่านผู้ว่าชาติชาติโดยการนำของท่านแพทย์หญิงวัฒนีเนี่ยได้มาลงเรือสำรวจกันแล้วตามที่ท่านว่านะครับเพราะนั้นประเด็นหัวใจหลักก็คือเราจะระบายน้ำออกนะฮะไม่ให้เกิดน้ำขังในคลองเตรมคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดแต่ไม่ใช่มันเกิดเหตุแบบเมื่อปีที่แล้วขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังพร้อมที่จะรับน้ําได้อีกเยอะนะครับแต่น้ําไปท่วมที่คลองรังสิตนะในย่านรังสิตใต้เนี่ยอันเนี้ยมันเกิดขึ้นแบบนั้นอีกไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะประชาชนถึงเราแก้ปัญหาได้แค่ 4-5 วันลดสู่ปกติแต่ 4-5 วันที่ประชาชนโดนน้ําท่วมเนี่ยเค้าเดือดร้อนขนาดไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่ว่าทางกทมนะครับโดยวันนี้ทีมงานท่านชัชชาติส่งท่านคุณหมอวรรณธนีมาทีมท่านผอ.เขตนะครับท่านผอ.ระบายน้ำมาร่วมกันทางนครรังสิตท่านผอ.รังสิตใต้เราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะบูรณาการร่วมกันทั้งหมดให้เป็นระบบไม่ใช่ต่างคนต่างทำแบบทุกปีที่ผ่านมานะครับผมก็มั่นใจว่าถ้าตามที่เราคุยกันวันนี้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและภาพแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ขอยืนยันกับคุณหมอเลยว่าทางปทุมธานีทาง
ทางเราพร้อมนะฮะที่จะดูแลไม่ใช่ว่าเฉพาะปทุมนะครับช่วยกันนะเพราะว่ามันกระทบไปถึงกันหมดนะโอเคนะต้องขอบคุณคุณหมอและทีมงานขอบคุณทางรังสิตใต้นะที่ช่วยกันนะก็อย่างแรกเลยนะครับรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ยินดีมากที่ดีใจแทนประชาชนนะครับที่วันนี้เราได้เห็นนะอย่างที่เมื่อกี้ท่านนายกอบจบอกว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแต่ก่อนก็ต่างคนต่างแก้ปัญหาของกันใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้ขาดการบูรณาการร่วมกันดังนั้นถ้าวันนี้เรามาช่วยกันบูรณาการร่วมกันผมว่าจะเป็นประโยชน์กับทางประชาชนอย่างมากนะฮะแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะคุณหมอครับท่านผอ.นะครับท่านนายกอบจ.ท่านผอ.รังสิตใต้ด้วยครับที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นนะฮะเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้สบายใจต่อไปนะครับตอนนี้อาคารหรือเครื่องสูบน้ำต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้งหมดนะครับในส่วนของการบูรณาการเนี่ยในการระบายน้ำกกสม.เองเนี่ยเราก็จะรับน้ำไม้ต่อมาจากเปมใต้มาสู่เข้าคลองรังสิตเราก็จะตัดยอดน้ำไปออกเจ้าพระยาส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งมันจะไปเชื่อมกับแม่น้ำนครนายกเราก็ไปตัดออกตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งแล้วคลองรังสิตเนี่ยมันจะมีคลองแนวดิ่งไปเชื่อมกับหกวาที่ไหลลงไปเราก็จะตัดจากหกวาไปออกนครนายกอีกจุดหนึ่งเป็นสามทางครับแล้วแนวดิ่งข้างล่างเราก็ไปส่งต่อให้ทางคลองด่านสูบต่อไปอีกนะครับก็คิดว่าปีนี้น่าจะมีความพร้อมในเรื่องของการรับมือน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีครับ